ดีค่ะพบกับเราในช่องพลายแซนชั่นของยังนะคะนี่เราก็มาอยู่ที่บ้านนะคะในช่วงที่ฝนตกหนักเลยนะคะตอนนี้มาดูควานของเรานะคะหนึ่งควานตัดหญ้ากลางฝนเลยนะคะกลางสายฝนให้กับช้างเลยนะคะน้ำจะท่วมถึงหลักน้องธันวาแล้วนะคะนี่เมื่อเช้าก็ย้ายหลักมาแล้วอันนี้ควานเราก็ได้ทำความสะอาดแล้วนะคะเก็บดูชุดทำงานนะคะชุดแบบไหนไม่รู้นะคะน้องเก็บทำความสะอาดนะคะส่วนลูกพี่นี่ตัดหญ้ากลางสายฝนอยู่นะคะหมวกแดงๆคนนี้ค่ะใช้ทหารที่ไหนนะคะความเล็กเราเองนะคะหนุ่มหญ้าบนรถก็ยังพอมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องตุนไว้พรุ่งนี้นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าพายุเนี่ยจะเข้า3วันนะคะดูสิหญ้าของเราฝั่งนู้นเป็นของพ่อมหานะคะล้มแล้วนะคะหญ้าล้มแล้วก่อนนี้ก็เลยต้องตัดหญ้าแถวบ้านก่อนนะคะถ้างั้นก็ล้มไปหมดนะคะเผื่อพรุ่งนี้เราไปตัดที่สวนไม่ได้นะคะเผื่อรถเข้าสวนแล้วติดลมก็จะยากลำบากนะคะเมื่อเช้าตกไม่ค่อยแรงนะคะพอเย็นมาเริ่มจะตกแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะตัดพร้อมแล้วก็แบกไปให้ลูกชายพร้อมเลยนะคะโอ้ยเจ้าธันวาอยากมาทักทายอะไรนะคะเนี่ยครับก่อนครับเร็วมาครับโอ้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายคุณพ่อมาทำหลักให้อยู่กลางนี่นะคะเพราะว่าอยู่ฝั่งนู้นฝนสาดน้ำก็ไหลมาหาแล้วนะคะดีนะคะที่อยู่ในร่มนะคะก็จะติดทำความสะอาดง่ายนะคะถ้าอยู่ข้างนอกนี่จะแฉะมากเลยนะคะติดดูชุดควอนเตอร์นะคะชุดทำงานนะคะทหารบกเนกเราแดกยากอยู่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพ่อมหาทองคำนะคะหนุ่มยืนถ่ายคลิปให้แม่บ้านเป็นคนตัดหญ้านะคะคืนนี้ก็น่าจะตกกันทั้งคืนหนึ่งนะคะฝั่งนั้นจะเป็นน้องบุญส่งนะคะหนุ่มฝนก็จะทำงานลำบากหน่อยนะคะก็ยังแบกไม่อยู่นะคะหนูต้องให้พี่แซมนะคะแซมกับพี่ขวัญได้กินหญ้าแล้วนะคะคนนะคะก็จะหนักหน่อยเพราะว่าก็ดอกเห็ดตรงนั้นก็บังลมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะฝนสาดได้ทั่วถึงโอ้ดูคุณตาถ้าโดนน้ำฝนแล้วก็จะคันตัวนะ
่อนนะคะมาแล้วนะคะทหารนักรบของเราอันนี้สำหรับลูกชายไม่รู้จะกินหรือเปล่านะว่าจะกินหรือเปล่านะแม่เย็นไปหมดแล้วโอ้กินครับกินคำเดียวไปครับคุณกล้าไปก่อนคุณกล้าคุณพ่อแบกเลยมาดูคุณพ่อนะครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกหนาวสั่นไหมครับไม่หนาวครับเพราะว่ามีชุดกันฝนอยู่ใช่ไหมครับครับเนี่ยครับใส่ถุงเนี่ยใส่เปียกครับยิบยิบครับงานอย่างนี้เพื่อช้างเราทำได้นะครับทำได้ครับคือเขาอยู่อิ่มเขาอิ่มอิ่มมีที่อยู่ดีแล้วก็ดีใจนะครับไม่เหนื่อยครับไม่หนาวหนาวครับแพ้ฝนไหมวันนี้แพ้ครับแพ้น้ำฝนไหมวันนี้ไม่แพ้ครับกินยากันแก้แพ้ไปแล้วน้องคุณจะมากี่คนก็มาเลยครับทีนี้ไม่เสียนะครับไม่กลัวครับเพราะว่ามียาดีครับอ๋อเดี๋ยวกินอยู่ครับโอ้ยกินแล้วกินแล้วมากินคุณพ่อก็หายเหนื่อยนะฮะจะไปเกี่ยวไปตัดตากฝนมาตัดได้มานะครับตายจากคำใหญ่นะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วครับรู้สึกแล้วนะอากาศดีจิตใจดีครับต้องทำงานรู้สึกนะครับเพราะว่าฝนยังไงก็ไม่หยุดแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ครับพรุ่งนี้ก็ไม่หยุดก็เลยต้องคุ้นยาวไว้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปตัดอีกอยู่ครับตัดอีกครับตอนนี้นะครับผมยังคึกคักอยู่ครับคึกคักอยู่ครับไม่หนาวครับไม่สั่นทำงานไปเรื่อยก็เพลินไปเรื่อยการกินโชว์งานนะครับดูสิสมมุติส่งเราควานเราออกมาแล้วนะฮะนี่เราประตัดให้เรียบร้อยแล้วตากคนนะคะฮะเอาไปเอาที่ไปใจเราทิศควานเราโยนยางเสร็จเลยนะฮะเอาเนี่ยกับลูกแย่งกันนะเอาไว้ให้ลูกเขาเลยฮะเอาไว้ให้ลูกเขาละว่าสามตัวมือเอาไว้มือนึ่งทำมากินนะครับปล่อยมือน้ำนี่ได้กินอยู่กับแม่น่าจะมีความสุขนะครับวันนี้จะนอนอบอุ่นนะครับเพราะว่าได้นอนใต้แม่ก็น้ำเลยเดี๋ยวฮะไปจอดติดล่องติดล่องขุดล่องน้ำมาดองมันจะมาท่วมมาวาดิเพราะว่าไหลทั้งคืนก็น่าจะมาท่วมน้องพันวาตรงนี้นะคะนี่ต้องเปิดระบายร่องน้ำออกก่อนนะคะว่าตรงนี้ช้างเล่นกันเป็นหลุมนะคะกลัวตกมาทั้งคืนจะไหลมาหาน้องน้องก็จะเล่นโคลนตรงนี้นะคะอย่าตีลังกาโชว์นะครับไม่ต้องตีลังกาโชว์นะในช่างเราก็ได้กินตะวันนะคะปกติจะมืดกว่านี้หน่อยจะโยนรอบสุดท้ายนะคะวันนี้ควอนติอันเต้ยจัดการเลยนะคะอ
็น่าจะฝนตกทั้งคืนถ้ายังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะช่องฝาดแซงชั่นแผ่นเมืองนะคะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะนั่นเนาะสวัสดีค่ะ